6เดือนตุลาคมเดือนเกียงเดือนเกียงเดือน1ออก12ค่ำวันนี้12ค่ำเอาวันนี้ก็วันดีอยู่เนอะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทำการมงคลอะไรต่างๆก็ย่อมจะทำได้เออปลอดภัยเนาะในเมื่อเฮามาพบมาปะกันแล้วพยายามที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระให้มันเกิดประโยชน์ไปพร้อมๆกันครับท่านทั้งหลายที่ได้ทำการทำงานภารกิจงานภายนอกก็คือการทำงานทำการด้วยมือด้วยเท้าด้วยปากนะแล้วมาทำงานทางด้านจิตใจมีการบริหารจิตบริหารใจโดยการได้ฟังธรรมพร้อมๆกันกับการนึกการคิดพิจารณาไปตัวเนื้อหาสาระต่างๆที่ได้นำเสนอเหมือนกับว่าเอาอาหารสองอย่างนี้เอางานสองงานนี้ไปผสมผสานกันเพื่อจะให้เกิดรสชาติอันอริดอร่อยงานภายนอกเราทำไปโดยมือด้วยเท้าโดยกิริยาอาการต่างๆงานภายในเราทำไปด้วยความนึกความคิดตรึกตรองพิจารณาหาเหตุหาผลในไปพร้อมๆกันเหมือนกับการปรุงรสของอาหารการกินที่เขากินเข้าไปมีรสชาติเป็นอย่างไรอันใดมันขาดตกบกพร่องจิ้มพอจางพริกจางเกลือจางอะไรยังก็เติมเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันในจิตในใจของเราในพฤติกรรมที่เราเคยได้เนี่ยได้ทำมาความนึกความคิดอันใดที่มันก่อให้เกิดความสุขก่อให้เกิดความสงบก่อให้เกิดความสว่างสะอาดของจิตใจก็ลองทบทวนดูเรายังขาดอันใดเอ่ยขาดเรื่องยางที่มันพร่องไปมันน้อยไปมันอ่อนไปขาดเรื่องการมีน้ำใจแบ่งปันเจือจานแก่ผู้อื่นคนอื่นสัตว์อื่นถ้ายังน้อยไป ยังบัดเสมอกับที่เฮารับเตื่อนะการรับกับการให้นี่ถ้ามันเสมอกันมันไปด้วยกันได้เฮาลองคิดดูทุกวันทุกวันเฮาตื่นมาเฮาก็อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะได้สมบัติเข้าของเงินทองเราอยากได้อยากได้ความฮักอยากได้ความเอ็นดูความสงสารจากผู้อื่นอยากได้สิ่งที่เป็นมงคลกับจากผู้ที่มีคุณธรรมเนาะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะได้วัตถุมงคลก่อนหันหน้าทุลุงวันนี้เอาอย่างมาฮือพ่องมีอย่างติดยามมาพ่องบางคนก็เคยได้แต่บางคนก็ว่าไปจังนั้นน่ะมันปึ้งเป็นต้นของกำอู้ตรงวันนี้เอาอย่างมาฮือพ่องแต่จริงก็ฮือทุกวันทุกวันนั่นแหละเนาะอันนี้คือความใครได้อยากได้เพิ่มขึ้นกันไปไปที่อื่นที่ไกลไปแสวงบุญเหมารถเหมารางกันไปไปทุกที่ทุกแห่งก็ด้วยความอยากได้อยากได้บุญอยากได้บุญบางเตือก็เพิ่มขึ้นไปกว่านั้นอยากได้บุญอยากได้ความร่ำรวยอยากได้รวมความแล้วก็คืออยากได้ทรัพย์สมบัตินั่นเองผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับผู้ให้ย่อมจะได้สิ่งดีเฮาให้ผู้ให้ย่อมจะได้สิ่งที่เฮาให้เฮาให้อันใดเฮาก็ได้อันนั้นกรรมว่าเฮืออันใดได้อันนั่นนี่ก็ต้องเข้าใจหน่อยไม่ใช่ว่าเฮือเฮือสตางค์แล้วจะได้สตางค์ปิ๊กมาอันนี้ก็มันอาจจะบางอย่างอันโดยตรงอ่ะเนาะผู้เฮือสิ่งใดย่อมได้มันมีมาเปิ่นมีกรรมบาลีที่เป็นที่เฮาได้ยินทุกเจ้าปันปอนอยู่นะเปิ่นบอกว่าอัคคะโตเวปสันนานังอัคคังธรรมังวิจารณตังเนี่ยมีฮั่นตอนหนึ่งเปิ่นบอกว่าผู้ฮือของที่ประเสริฐย่อมจะได้ของที่ดีเลิศก็แสดงว่าเฮาฮื้อของดีเฮาก็จะได้สิ่งที่ดีๆเฮาฮื้อของประเสริฐเฮาก็จะได้ของดีล่ําเลิศแต่การฮื้อนั้นก็ต้องฮื้อด้วยความตั้งอกตั้งใจฮื้อไปด้วยความ ไม่หวังการตอบแทนฮือไปด้วยความไม่หวังการตอบแทนเหมือนกับเอาวัตถุสิ่งของอันยังต่างๆเหล่านี้ฮือแก่ลูกแก่หลานเฮาเนี่ยอันนี้เฮาฮือด้วยความฮักฮือด้วยความเอ็นดูสงสารถ้าเฮาฮือทุกสิ่งทุกอย่างเฮาฮือด้วยความฮักด้วยความหันประโยชน์กับสิ่งที่เฮาจะฮือนั่นแต่ในเมื่อเฮาฮือไปแล้วผู้รับจะเอาไปเนี่ยอย่างไรอาจจะบัดตรงตามที่บัดตรงเป๊ะตามที่เพิ่นได้ประชาสัมพันธ์ไว้ที่เพิ่นได้บอกได้กล่าวมาเห็นน่ะอย่างสมมติว่าเขาบ่ต้องไปสมมติอื่นนะสมมติตุลุงดอยนี่แหละตุลุงดอยประชาสัมพันธ์ไปบอกว่าญาติโยมเวลานี้ต้องการหินคลุกเอามาเคลียร์มาปูในลานวัดนี่นะเนาะทีนี้เกิดญาติโยมเปิ่นบริจาคมาสมมุติว่า500บาทนี่นะ
เจ้าลุงก็เอาสตางค์500บาทนี่อาจจะบ่ได้เอาไปซื้อหินคลุกเลยตรงบ่ได้ตรงเป๊ะตามนั้นนะเอาไปจ้างเอาไปจ้างคนยะการอย่างอื่นเหี้ยเอาไปจ้างคนยะการอย่างอื่นเหี้ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์กะมันบ่ผิดพ่ออันยังพ่อตุลุงก็เอาที่อื่นมาแตนมาแตนกามาแตนกาที่ญาติโยมบริจาคไปสมมติว่าปืนบริจาคกาปืนบริจาคกาหินคลุกใจเนี่ย500บาทตุลุงก็จดจื่อไว้แล้วลุงไหนสมมติเอาสตางค์ปัจจัยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไปแล้วเรียบร้อยอนุโมทนาเนื้อญาติโยมก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาได้บุญตอนนั้นแล้วงานการบริจาคสำเร็จตอนนั้นแล้วญาติโยมบริจาคเสร็จแล้วเดินออกห้องไปเดินออกห้องไปยังบัดตันได้ขึ้นรถยังบัดตันปีกบ้านเถอะกำลังไปธุระหันหันนี่นี่เล็กๆน้อยน้อยอาจจะไปไหว้พระธาตุก็อาจจะไปยื้อผามยาต้มก็ไอ้นะเนาะในระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่พนักงานไฟฟ้ามาถึงมาเก็บกาไฟครับตุลุงเอาบินไฟฟ้ามายืนต่อได้หนู600บาทครับ600บาทเนี่ยได้อะไปเอาสตางค์ที่ไหนก็ มันก็อยู่ไกลเนาะอาจจะอยู่ในห้องในหอก็ที่ไหนมหัวหรืออาจจะอยู่ในหีดในปุงอยู่ไม่ได้แกะออกมาเตือแต่เขาเอาบินมาจ่ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายแล้วก็รับบินก็เอาสตางค์ในจ่ายอ่ะโอ้ตะกี้ได้500 เพื่อนเอามาบริจาคซื้อก้าหินคลุก500เขาก็เอาอันนั้นน่ะก้าจ่ายก้าหินคลุก500เอาในกระเป๋าเปาะไปแถม100เป็น600แล้วในกระเป๋านั่นเป็นสตางค์อย่างมหัวเปิ้นอาจจะมาตันขันเข้ากะหรือว่าจะเอาไว้ใช้ส่วนตัวกะเฮาหรือว่าจะไปฮับตานมาแต่ว่าวันซื้นมันยังข้างอยู่กะเอาเปาะกันให้มันไปนี่ถ้าเกิดว่าญาติโยมมาหันก็ใส่ตุลุงเอาสตางค์ไปใช้ผิดประเภทนี่อันนี้สตางค์ข้าพเจ้าจะเอาซื้อหินคลุกนะตุลุงตุลุงจะได้ว่าเอาไปจ่ายกับไฟฟ้าเหรอเนี่ยอันนี้ถ้าคิดอย่างนี้บ่ปล่อยบ่วางการได้รับปอนตะกี้นั่นหายไปเหี้ยกึ่งเนอะญาติโยมทั้งหลายที่ดีอกดีใจตะกี้นะตุลุงจะเอาไปซื้อหินคลุกนี่เต้าดีใจจะได้หันลานวัดงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีรับฐานึกก็หันแล้วสบายใจพอหัวตุลุงเอาไปจ่ายกาไฟฟ้าโอ้ใจตกมดเอาเห็นแล้วเอาสตางค์เอาไปจ่ายกาไฟฟ้าเห็นแล้วเอาไปซื้อเอาซื้อหินคลุกแต่แต่นี่เนี่ยบ่ใครม่วนใจละก็บุญก็หายไปเหี้ยกึ่งละแน่เพราะฉะนั้น
เราต้องทำใจในขณะที่เราให้ทานจะเฮือตานอย่างก็แล้วแต่เขามีจิตเจตนามีความตั้งใจจะทำบุญด้วยสิ่งนั้นแต่เกิดมีการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่รับพึงก็รับผิดชอบเต็มที่ละส่วนการจัดการบริหารนั้นจะเป็นอย่างใดก็เป็นเรื่องของเปิ้นเขาก็ไม่ต้องไปติดทำติดแถถึงขนาดนั้นอ่ะมันจะได้สบายใจเจตนาของเขาไปแล้วมีมุ่งหมายไปเพื่ออันนั้นเขาก็เอาไปเมื่อเขาบริจาคเมื่อเขาทำบุญทำทานไปแล้วเป็นจะไปจัดการบริหารอย่างใดอันนั้นมันเป็นเรื่องเทคนิคของการบริหารของเปิ้นเนาะก็สบายใจได้อย่างเนี้ยเรียกว่าการให้ทานผู้ให้ทานมันก็อยู่ที่ความเข้าอกเข้าใจถ้าเขาบ่เข้าใจเขาก็ไปติดพันอยู่มันก็เหมือนกับว่าเขาเอาอะไรเขาสมมติว่าเขาจะเอาขี้เหยื่อไปขวางนี่นะเนาะเขาเอาไปขวางในถังขยะเนี่ยแต่เขาเอาเชือกมัดไว้ตัวเนี่ยเชือกมัดไว้ตัวเอาไปขวางเอากินเหยื่อขวางลงไปในถังขยะซึมเดี๋ยวเขาเดินปิ๊กมาเออกินเหยื่อนั้นยังมาตัวอยู่นี่พอเขาเอาเชือกมัดไว้เอาห่วงเอาใยมัดไว้มันสละบัดบักขาดมันตัดบักขาดเหมือนกับที่ว่าเขาบริจาคไปอย่างหนึ่งแต่เพิ่นเอาไปยะให้อย่างหนึ่งความรู้สึกของเขามันจะเสียไปมันโอนเองโงนเงินไปแล้วอันนี้สำคัญมากเนอะญาติโยมเขาต้องทำใจใจความรู้สึกใจความเข้าใจของเขาที่พัฒนาแล้วว่าการให้ลักษณะของการให้ทานก็คือการเอาวัสดุสิ่งของต่างๆออกจากตัวจากใจของเขาเอาออกจากตัวแล้วก็ให้ออกจากใจตัวนะมันจะได้เข้าข่ายที่ว่ากำจัดความตนีเพราะว่าการให้ทานนี่เป็นเครื่องขัดเกลาช่วยล้างความขี้จิความตันนี่นะเขาไปที่ไหนที่ไหนเขาก็ยังต้องการอยากจะได้สิ่งดีๆอยากได้ของที่เป็นมงคลอยากได้ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยากได้นักๆเขาก็ต้องขจัดความตนีในใจของเขาให้ออกไปนักๆคำว่าออกไปนักๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรามีข้าวสุกอยู่1ลิตร1กิโลเนาะสมัยนี้เขาอู้กันเป็นกิโลบ้านนี่มานึ่งข้าวเป็น1เอากาดปุ๊บเอามาเป็นกิโลเขามีข้าว1กิโลหันทุเจ้ามาบิณฑบาตทุเจ้าเปิ่นบอกว่าใครได้นักคือตานนักๆ ถ้าใครได้นักหื้อตานักๆไปซื้อเข้ามา1กิโลหันทุเจ้ามาบิณฑบาต
ห้าตุนจกใส่จกใส่เหรอตุนไหนน้อยน้อยน้อยเพื่อตุนสุดท้ายมาเสี่ยงพอดีเข้าหนึ่งกิโลหมดลึงถ้าอย่างเอก็แสดงว่าเขาบ่เข้าใจเขาเฮือนักเกินเฮือนักเกินตีเกินต่างไปโดยบาประมาณว่าแล้วเขาจะเอาอย่างมากินเขาก็ไปซื้อมา5กิโลมา1กิโลเนี่ยเขาใส่บาทเนี่ยถึง1กิโลนั่นแล้วเขาก็บ่ได้กินนะกะเนาะเฮาก็เฮาก็ไข้ฮื้อนักอ่ะการไข้ฮื้อนักนี่คือฮื้อในใจให้มันออกมาเสียงๆมันอย่างที่ว่าตะเกียจะไปฮื้อมันข้างอยู่ด้วยความตนีด้วยความคิดก้อมคิดหน่อยคิดไปในทางตียังห่วงใยอยู่อ่ะเฮาสละความเฮาสาระบาแต่มีความห่วงใยไปยังไปติดธรรมติดแถข้องใจอันนั้นละคือเอาตัวนั้นออกไปนักๆเอาความตนีออกไปนักๆมันก็จะทำให้การให้ทานของเฮามันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮาได้ออกไปแต่รู้ได้เฮือนตานแต่รู้ไม่จําเป็นจะต้องเอาเฮือถึงกิโลนั่นน่ะเฮาใส่ตนไหนน้อยๆๆที่เหลือจะนั่งก็เอาไว้กินพ้องถ้ามาอ่านมันก็จะหิวไปมีอย่างกินเนาะเฮาอาจจะใส่ตนเดียวก็ได้แล้วตนอื่นเนาะอันนั้นเพิ่นก็ไปเอาที่อื่นพุ่นกะอันนี้อยู่ที่การสลัดออกให้มันได้เสี่ยงความห่วงใยเสี่ยงความอะไรเสี่ยงความยึดติดในวัสดุอุปกรณ์บ่เสียดายฮือไปแล้วสบายใจเมื่อมันออกจากตัวเฮาไปได้ก็อย่างกับคำขวัญคำสโลแกนของรายการของตุลุงติฮือไหว้กูเตือกูเตือบอกว่าตื่นเจ้ามาล้างหน้าโดยน้ำใสตื่นเจ้ามาล้างใจโดยน้ำธรรมเนาะตื่นเจ้ามาล้างหน้าโดยน้ำใสพร้อมๆกันนั้นก็คือล้างจิตล้างใจโดยน้ำธรรมล้างจิตล้างใจล้างอันยังออกไปคาถาที่ได้ฮื้อไว้ต้นรายการและที่เข้ารายการมานะโมพุทธายะสิทธังนะหลูดโมถอนพุทธอทาลุดยะตกสวหายอันนี้เป็นคาถาถอนพิษถอนภัยถอนพยาธิอาพาธถ้าจะเอาไปถอนทิฏฐิมานะก็ยังได้เลยเอาไปถอนความตนีเหนียวแน่นความขี้จี้ขี้จำความหันแก่ตัวหันแก่ได้ถอนออกไปถอดไปถอนไปล้างไปโดยน้ำแห่งพระธรรมเฮาสังเกตพอคนที่เพิ่นมีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยพระธรรมหน้าตาเปิ่นจะแช่มชื่นเพราะเปิ่นหล่อเลี้ยงโดยน้ำธรรมมีความจุ่มเย็นของจิตใจหน้าตาก็แช่มชื่นเบิกบาน
ตรงกันข้ามเขาลองสังเกตพอคนที่เปิ้นขี้จิตนีคนที่เปิ้นหันแก่ตัวหันแก่ได้คนประเภทนี้ถึงจะยิ้มจะไข้หัวแต่ก็มีเลสไนมีเลสไนไข้หัวยิ้มแบบแห้งๆไข้หัวยิ้มน่าระลึนในขณะเมื่อดีอกดีใจแถมสักกำเอาละความตีตันนีความขี้จี้ความหันแก่ตัวหันแก่ได้มันฟูขึ้นมากระยะเฮ่อหน้าตาบัดสุดหน้าตาบัดแจ่มบัดแจ่มใสเหมือนกับที่ร่าเริงยิ้มมันบัดตาลอดอะพระเจ้าอันคนที่มีคุณธรรมก็คือคนที่ล้างจิตล้างใจโดยน้ำแห่งพระธรรมน้ำพระธรรมล้างใจล้างไปตัวมันก็เสริมไปตัวในตัวของมันเองเหมือนกับเขาเอาน้ำยาล้างที่มันเคลือบด้วยเคลือบด้วยสีสันนะเนาะเคลือบด้วยน้ำพิเศษน้ำยาล้างแล้วใสด้วยนะนั่นจะว่าล้างสกปรกออกไปแล้วแต่ยังขุ่นมัวมนหมองอยู่ยังอีกก็มันบัดสะอาดอ่ะล้างสะอาดแต่บัดสดใสบัดสดชื่นล้างถ้วยล้างจานล้างด้วยน้ำสันไลในขณะที่ล้างนั้นเอาน้ำสันไลมาล้างออกไปแล้วแต่บ่ได้ล้างสันไลออกกลิ่นของสันไลสารพิษของสันไลเข้าไปในต้องในไส้นักๆ ก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยได้เพราะมันเป็นเคมีชนิดหนึ่งการล้างความตระหนี่ความหันแก่ตัวหันแก่ได้มองแต่ประโยชน์ของตัวอย่างเดียวบ่ได้ฝึกหัดให้มีความเสียสละบ่ได้ฝึกหัดให้มีความคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเอาอย่างเดียวขอให้ได้มาอย่างใดก็แล้วเอาทางนั้นอันนี้ก็มันยังตัดเยื่อไม่ขาดใยเนาะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็บ่คู่ควรกันดังนั้นเขาก็ต้องฝึกหัดสวยร่างคัดสีความตันนีความหันแก่ตัวออกไปได้คนที่มีเมตตามีความหันแก่ตัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นย่อมเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายย่อมเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่ฮู้ที่หันเป็นที่ยกย่องเนาะเป็นผู้ที่มีความยื่นจิตยื่นใจไปให้คนอื่นที่จะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรกับเฮาอยากจะคบหาสมาคมตัวอยากจะปรึกษาหารือตัวอยากจะเอามาเป็นตีปึ่งในยามที่เฮาเกิดความบ่ม่วนอันนี้ก็เกิดจากคุณธรรมที่เฮาเอาน้ำธรรมล้างจิตล้างใจแล้วน้ำธรรมนั้นก็ยังค้างอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวผิวพรรณของเฮาก็บ่มนเล่าซ่อมหมองด้วยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาทำไปตามตีได้ศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมา
เมื่อเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้มันชัดเจนได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความบ่เข้าใจข้องใจก็ได้ถามท่านผู้รู้หรือว่าไปถามลุงกูก็ได้ลุงกูนี่สมัยนี้มันถามง่ายลุงกูไปถามลุงกูลุงกูตอบหมดกูเหมียงกูเกินถามลุงกูเกินใครฮู้เรื่องอานิสงส์อะหยังเนาะอานิสงส์การให้ทานมีอานิสงส์อย่างใดลุงกูตอบหน่อยเนาะเดี๋ยวลุงกูก็จะตอบอยากฮู้อานิสงส์ของการรักษาศีลการรักษาศีลนี่มีอานิสงส์อย่างใดจ้าก็ไปถามลุงกูถ้าเฮาบ่มีครูบาอาจารย์ที่จะถามหรือบ่มีโอกาสอานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์เฮาก็พิมพ์เข้าไปเขียนลงไปบอกให้ละอ่อนเขาเขียนให้ก็ได้ละอ่อนถามให้หน่อยเนาะไปถามลุงกูก็มื้อโอกาสยุคนี้สมัยนี้มันเป็นโอกาสที่เปิดกว้างอยากให้เฮาได้ฮู้ได้เข้าใจในหลายอันหลายประการครูบาอาจารย์มาประกาศบอกเอิ้นทางสถานีวิทยุก็มากมายสิ่งที่เฮาบ่เข้าใจเฮาก็ได้เข้าใจสิ่งที่เขาเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจยิ่งๆขึ้นไปอันนี้เป็นอานิสงส์เป็นสิ่งที่เอามาติดเนื้อติดตัวของเขาก็อยากให้เขามีคุณภาพมีศักยภาพมีอะไรวะมีความรู้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นสติปัญญามันขึ้นมันมีหนักขึ้นเขาก็สามารถที่จะเอาไปเผยแผ่ขยายต่อไปเถอะเฮ้ลูกเฮ้หลานเฮ้วงวานพี่น้องของเขาเฮ้ได้เข้าอกเข้าใจได้สิ่งดีๆงามๆไปเขาเป็นผู้เฮ้ย่อมจะเป็นที่รักของคนที่เปิ่นฮับเขาเฮ้อันยังก็แล้วแต่ผู้ที่ฮื้อนี่ย่อมเป็นที่รักแก่คนที่ฮับเสมออย่างที่เปิ้นว่าทัทธมาโนปิโยโหติอันนี้เป็นสุภาษิตเนาะผู้ฮื้อย่อมเป็นที่ฮักแก่ผู้รับแม่นแต่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาห่างเมินแล้วเนี่ยเนาะสมัยได้สมัยเบาแล้วนี่ท่องไว้เนาะท่องไว้ตื่นเจ้ามาล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างจิตล้างใจด้วยน้ำธรรมการล้างหน้าเขาก็ล้างโดยน้ำที่ใสสะอาดจะเป็นน้ำขวดก็ได้น้ำก๊อกก็ได้เออแต่น้ำก๊อกนี่อันตรายอยู่นะล้างหน้าเปิดก๊อกล้างหน้าเลยอีน่ะบางทีอาจจะมีสิ่งสารสัตว์อาจจะมีเชื้ออะไรยังต่างๆแบคทีเรียที่เลี้ยงอย่างหัวนะอยู่ในน้ำก๊อกนั่นเปิดก๊อกล่างเลยนี่อาจจะเป็นอันตรายได้แต่เอาน้ำขวดนี่ที่เขากลั่นเขากองมาแล้วนี่ล้างหน้าล้างตาใส่
ใส่เครื่องล่างไปด้วยก็ดีเนาะแล้วน้ำธรรมเอาไปล้างใจล้างใจใจของเฮาเนี่ยมันขุ่นมัวนะญาติโยมทั้งหลายไม่ใช่ว่ามันจะสะอาดอยู่ตลอดเวลาบางเถื่อมันก็ขุ่นมัวเถื่อก็เศร้าซ้อยเหงาหงอยบางเถื่อก็โลภล้นพ้นประมาณคำว่าโลภล้นพ้นประมาณเนี่ยก็คือยากได้เกินไปอยากได้โลภก็คือความอยากได้เกินล่ำเกินเหลือไปคืออันยังก็เป็นแต่ใครได้สิ่งที่เขาต้องการสิ่งเขาต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทองนี่ถ้าโลภล้นพ้นประมาณนี่แทนที่จะได้กับเสี่ยงไปจมบ่อยเสี่ยงแล้วเสี่ยงแถมเสี่ยงแล้วเสี่ยงแถมเอาไปจะเอาเงินต่อเงินเอางานต่องานนี่เอาไปลงบ่ถูกตีถูกตังมันก็แทนที่จะได้ก็กับเสียเอากับเสียไปคือใครได้ล่ำใครได้ล่ำวันดีคืนดีมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาขณะนี้คุณมีพัสดุตกค้างส่งมาให้ไปรับที่ไปรษณีย์ถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวทางไปรษณีย์จะจัดการให้ทั้งๆที่ตัวเองก็หู้อยู่ว่าบ่ได้สั่งหยังสักอย่างถ้าจะให้ไปรษณีย์ไปส่งให้คุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือสมัยนี้ในระยะนี้นี่เงิน15,000กะ10,000 ก็15,000อย่างเนี้ยกระทบเถียงกันได้เนอะจะเอาเข้ากระเป๋าจะเอาเข้าโทรศัพท์จะเอาเข้าแอปเข้าเอิบอย่างนั้นก็ใครได้ขนาดนักใครได้15,000นั่นใครได้10,000นะเงิน10,000ได้ฟรีนี่เนาะได้ฟรีแต่คนที่ใครได้ก็ใครได้ได้เนอะมาต้องทำมาหากินอย่างนี้รอท่าเปิ่นแจกรอท่าเปิ่นจะเอาฮือมันถึงได้อันนี้ตอนที่เขาจะเอาของเปิ่นนะใครได้ตอนที่เปิ่นจะเอาคืนเปิดเอาเฮ้อเขายืมมาใช้ไม่ได้หรอกแต่มันก็มีวิธีอะนะหลอกล่อโดยการเอาเฮ้อเขาใช้เฮ้อเขายืมใช้ยืมใช้แล้วก็ต้องเอาส่งคืนเนอเปิ้นบอกว่านี่ยังมูประกันชีวิตทั้งหลายแลนั่นแหละไอ้ข้อจุดเสียจุดอ่อนอย่างต่างๆบ่ได้โฆษณาโฆษณาที่เฮาอยากจะให้อยากจะหอมอยากจะไปเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตประกันภัยอย่างต่างๆหมู่เนี่ยเนาะในระหว่างที่เก็บสตางค์เฮานี่บ่มีข้อปีกย่อยอย่างสักอย่างอะเอาบินมาส่งก็เก็บไปบินมาส่งก็เก็บไปถึงเวลาที่เขาจะต้องได้มาปุ๊บเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปุ๊บเอาละไปทำเรื่องขอสตางค์ประกันอีกนะเนาะโปรโตคอลปีกย่อยมีสปะสเปด
เขาเข้าบางคนบ่ได้สักกรรมอ่ะบ่ถูกต้องบ่ไปตามเงื่อนไขบ่อยู่ในกฎกติกาอันยังก็ว่าไปละแต่ตอนที่จะมาเอาของเฮานี่บ่มีหยังสักอย่างอันนี้ก็ด้วยความอยากได้ตอนที่เฮาใครได้ตอนที่เฮาจะเอานั่นเฮาก็ใครได้ตอนที่เพิ่นจะเอาของเฮาน่ะเอาละมีสปะสเปดเฮาจะไปเอาของเพิ่นมีสปะสเปดแต่เพิ่นจะเอาจากเฮาไปนี่อย่างเฮาชื่นใจให้น้อยดีใจสะดวกสบายให้น้อยเฮาก็ได้เฮาก็พอใจอันนี้ก็ต้องรอบคอบสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลภล้นพ้นประมาณเกินกว่าที่ว่ามันน่าจะได้มันง่ายเนี่ยสะดวกสบายแต่ตอนที่เพื่อนจะเอาคืนนั่นเงินหมื่นใครได้กันแต่เนอแต่ตอนที่เพื่อนจะเอาคืนจะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่เขาก็บ่ใครคืนให้เพื่อนตอนที่ใครได้เนี่ยใครเอาทิ้งๆใครได้ฟรีเนี่ยใครได้ฟรีมันมีอย่างพ่องที่มันฟรีนี่มันบ่มีนะต้องมีการแลกเปลี่ยนบางอย่างใดก็อย่างหนึ่งอ่ะเขาต้องกึดอย่างเอี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุถุชนคนเขาทั้งหลายนี่มันจะเหมือนเขาฮือเปิดเขาฮือลูกฮือหลานเนี่ยเขาฮือด้วยความเบาหวังสิ่งตอบแทนฮือไปด้วยความฮักฮือไปด้วยความเอ็นดูเยื่อใยอยากจะหันผลสำเร็จของเขาแต่ว่าบ่ใช่ลูกบ่ใช่หลานบ่ใช่วงศาคณาญาติบางรายบ่ใช่ว่าทั่วไปบางรายอาจจะมีวางแผนไว้เพื่อการตอบมรุนอาจจะได้มาจะได้คืนมามรุนต้องได้นักกว่าที่เฮาฮื้อไปอันนั้นมันก็แหมเรื่องนึงต้องรอบคอบให้น้อยอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้เนาะพินิจพิจารณาพิจารณาตรงถ้าโลภมากก็หลับหายเพราะฉะนั้นทำไปด้วยความเข้าอกเข้าใจโดยอาศัยน้ำพระธรรมล้างจิตล้างใจล้างความสกปรกล้างความหันแก่ตัวหันแก่ได้ล้างความหลงโมหะความหลงกระท่องกระถาไปบ่อยๆนาหลูดโมถอนปุดถอดทารุดเนี่ยตกสหายจิบใครได้ป่วยพยาธิอาพาธต่างๆโรคภัยที่มันเป็นโรคภัยนอกโดยพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพก็พลังจิตพลังใจของเฮานั่นเองอ่ะญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีเนี่ยพระธรรมก็มีเนี่ยพระสงฆ์ก็มีเนี่ยถ้าเขาทำใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาก็เป็นใจเป็นพุทธะนะทำใจให้มีความนักแน่นมีเหตุมีผลก็เป็นใจแห่งพระธรรมทำใจมีความอดความทนมีการเผยแผ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากจะให้ผู้อื่นได้ดิบได้ดีที่เฮาได้ดีแล้วเฮาก็อยากจะให้ผู้อื่นได้ดีด้วยนำไปเผยแผ่นำไปบอกไปกล่าวก็เป็นจิตใจแห่งพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็อยู่ในตัวในใจของเฮานี่นะหลูดโมถอนปุดถอดทารุดยะตกสหาย
คาถาบทนี้ท่องไปให้ได้ท่องไปตวยเอาไปเป่าไปหาไปตวยก็ช่วยได้ญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรศึกษาลองเอาไปใช้ดูได้ผลนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลตอนและท้ายรายการนี่ก็จะขอประชาสัมพันธ์บางทีบางผู้บางคนอาจจะไม่ได้ฟังตอนกลางคืนเนาะมาฟังตอนเมื่อเจ้าบางคนฟังเมื่อคืนฟังไปตัวรับไปตัวบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวตอนท้ายๆมาน่ะก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันให้สักหน่อยที่วัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่รายการที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่ในเวลานี้ก็วันที่17 18 19ที่วัดม่อนจอมพอของเฮานี่จะมีงานเนอะวันที่17 18 19ที่วัดเฮานี่จะมีงานอะหยังเอ่ยงานตั้งธรรมประจำปีญาติโยมทั้งหลายตั้งธรรมหลวงตั้งธรรมหลวงนี่เปิ้นว่าการเทศการฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกผู้ที่ได้ตั้งอกตั้งใจฟังจะมีพระอานิสงส์บุญใหญ่บุญหลวงบุญกุศลเกิดขึ้นจากการฟังเทศมหาชาติมีบุญนักบุญหลายจะมีบุญนักบุญหลายขนาดไหนอย่างใดพ้องนั้นก็ต้องมาฟังกันด้วยฟังอานิสงส์การฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรในเมื่อคืนวันที่17เดือนพฤศจิกายนจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาทุ่มกึ่งเป็นต้นไปในคืนวันที่17จะมีการเทศธรรมมาลัยต้นทำมาลัยปลายอันนี้ก็ได้นิมนต์ทำพระคุณเจ้าทำพระครูที่นิมนต์ไปแล้วนะก็มีทำพระครูสังวรศิลาภิรักษ์ทำพระครูชลทานพิทักษ์แล้วก็ทำกถาปันทำอานิสงส์เวสสันดรอานิสงส์เวสสันดรในคืนวันที่17มีโอกาสกระลวดนอนกันเห็นนี่เลยถ้าบ่ได้ปีกบ้านแต่ถ้าจะปีกบ้านก็วันที่18วันที่18เดือนพฤศจิกาจะเริ่มต้นตั้งแต่5 โมงครึ่งนี่จะเริ่มเทศธรรมทศพรธรรมมหาเวสสันดรกันที่1ทศพรแล้วก็เทศไปเรื่อยๆทศพรจบก็เทศธรรมหิมพานจบก็เทศธนกันไปเรื่อยๆจนถึงเวลา 9:00 น. ปลาย 10:00 น. อันนี้ก็จะเริ่มสนทนาธรรมได้กราบนิมนต์ทั้งครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการมาจัดรายการที่บนม่อนจอมพอนี่โดยการสนทนาธรรมเรื่องพระเวสสันดรแล้วก็มีการเทศ3ธรรมาสโดยท่านพระคุณเจ้าจากจังหวัดลำปางนี่จากจังหวัดลำปางเมื่อ
แล้วก็จบการสนทนาก็จะมีการเทศธรรมจากพระนักเผยแผ่พระนักเผยแผ่ตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวของเฮานี่แหละเกือบจะทุกตนทุกองนะถ้าเพิ่มบัตรติดงานอย่างไปจะต้องมาร่วมงานเพราะว่างานนี้เป็นงานเผยแผ่เทศถือโอกาสเอาถือโอกาสเอาประเพณีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกงานตั้งธรรมหลวงที่วัดม่อนจอมพอที่นี่จัดปีนี้เป็นพิเศษนิมนต์พระนักจัดรายการมาร่วมแสดงธรรมเทศนามหาศาสตร์เวสสันดรชาดกในวันที่18เน้อเริ่มตั้งแต่5โมงมาเจ้าไปจนถึง3ทุ่มถึงเวลา3ทุ่มมาปุ๊บก็จะในมูลเทศธรรมนกรกันมีการแห่จ้างแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเข้าบ้านก็ว่าไปตามประเพณีที่ได้ทำมาทุกปีกูปีนี้มันปุ่นไปเลิกเอา10โมง10โมงไป4ทุ่มไปแต่ปีนี้จะเบื้อเกิน3ทุ่มปิกบ้านได้สะดวกสบายเพราะฉะนั้นงานเทศมาชาติมีอยู่1คืนครับ1วันเต็มๆอย่างกับที่ในธรรมเพิ่นว่าไว้ภายได้ฟังธรรมมหาชาติเวสสันดร1วัน1คืนจะมีพระอานิสงส์มากกว้างเหลือหลายแต่แลสำหรับวันที่19วันที่19ก็มีแถมงาน1ที่วัดเฮาเนี่ย3วันรวดเลยนะวันที่19เนี่ยเป็นงานทําบุญทอดกฐินประเพณีทอดกฐินทุกปีอยู่ในระหว่างช่วงเนี้ยเดือนนี้ออก7ค่ํา8ค่ํานี่การทอดกฐินนอกจากว่าบางปีเนี่ยมีเจ้าภาพเปิ้นกําหนดเวลามากําหนดวันมาอันนั้นก็โยกย้ายไปตามความเหมาะสมของตังผู้มาเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเจ้าภาพบอกว่าแล้วแต่วัดเตะจะจัดเมื่อใดก็ได้อันนี้ก็กำหนดเอาเดือนนี้ออก7ค่ำ8ค่ำทุกปีถือโอกาสนี้เชิญชวนบอกเอิญเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกอยู่ไกลก็ได้อยู่ใกล้ก็ตามสะดวกสบายเมื่อใดมากันมาอันในวันที่17 18 19พฤศจิกายนรายละเอียดอย่างต่างๆน้อยกว่าทยอยบอกกันต่อไปอันนี้ก็เกินข่าวให้ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเนาะนาฬิกาดังงังเองดังตั้งติงตั้งติงแล้วคงจะหมดเวลาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตุลุงบ่ได้เปิดรับสายเนอก็ขออนุโมทนากุศลผลบุญใดๆที่ได้กระทำบำเพ็ญมาเมื่อวันก็ดีเมื่อคืนก็ดีขอกุศลผลบุญอันนั้นได้ปลูกปักรักษาโดนบันดาลเพื่อท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขใจขอให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยความมุ่งหมายปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอความปรารถนาอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จเหมือนกันทุกคนทุกท่านเนอจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง